ไม่ต้องคิดนานสืบเผยกล่าวเป็นเบิร์ดเลือกแล้วอยากสบใครมากกว่าระหว่างผีกับหงฟูดมากระโตรายงานว่าไรอันกราวินเบิร์ดกองกลางของบาเยิร์นมิวนิกพร้อมที่จะปฏิเสธลิเวอร์พูลโดยหวังย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าแข้งทีมชาติเนเธอร์แลนด์ย้ายมาร่วมทัพเสือใต้จากอาแจกอัมสเตอร์ดัมเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวหลักของทีมได้และมีกระแสว่าอยากจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ท่ามกลางข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลแม้จะยังไม่ได้มีข้อเสนอใดๆแต่กราเวนเบิร์ดต้องการย้ายไปโอลด์ทราฟฟอร์ดมากกว่าเล่นที่แอนฟิลด์โดยเจ้าตัวเคยร่วมงานกับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมปีศาจแดงที่อาแจกมาก่อนและพร้อมกลับมาร่วมงานกับอดีตเฮดโค้ชของเขาอีกครั้งแต่คาดว่าบาเยิร์นมิวนิกอยากเก็บแข้งดัชไว้อยู่กับทีมต่อไปขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ